านในฝันยามเกษียณเมื่อเราสูงวัยคนสูงอายุมักหกล้มได้ง่ายๆถ้าไม่แก้สิ่งนี้อันตรายรู้ไหมแก้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะก็คือทางเข้าบ้านและทางเข้าห้องน้ำค่ะมักจะเป็นทางต่างระดับนะคะทำให้สะดุดหกล้มได้ง่ายเมื่อผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวก็นานเอามากๆเลยค่ะทางที่ดีนะคะเราต้องป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือให้ช่างเนี่ยทำสโลปทางเข้าออกนะคะไม่ให้เท้าสะดุดก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับเกร็ดความรู้สังคมผู้สูงวัยถ้าคลิปนี้ดีฝากกดติดตามช่องบ้านผู้สูงอายุขอนแก่นสุขสันต์ของเราไว้ด้วยนะคะ